ันนี้โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานภาษาอังกฤษเทศยอดมงกุฎชิงทุนการศึกษาของพระเทพภาวนาวิกรมโดยคุณแม่สรวรรณสิริสุนทรินเป็นผู้บริจาคเป็นเงิน1,200,000 บาทการแข่งขันภาษาอังกฤษเทศยอดมงกุฎนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วประเทศส่งนักเรียนมาแข่งขันนะครับการจัดก็จัด4ช่วงชั้นช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2ช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4ในปีนี้มีนักเรียนมาเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 2,499 คนมาจากทั่วประเทศ58จังหวัดสำหรับรางวัลของผู้ชนะนะครับผู้ชนะรางวัลที่1นะครับจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมทั้งเหรียญทองคําแท้ของเพชรยอดมงกุฎรางวัลที่2ก็จะเป็นเหรียญเงินพร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาทรางวัลที่3เป็นเหรียญทองแดงพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาทรางวัลที่4ถึงรางวัลที่10เป็นทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมทั้งเหรียญรางวัลชมเชยนะครับส่วนอันดับที่11ถึง50ก็จะเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมทั้งเหรียญรางวัลนะครับสำหรับโรงเรียนพระโขนงวิทยาลัยนี้ก็เป็นโรงเรียนของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็นโรงเรียนมัธยมซึ่งเปิดชั้นม.1 ถึงม.6สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่1สถานที่ตั้งก็อยู่ตำบลบางจากซอยสุขุมวิท62กรุงเทพมหานครครับโครงการเพชรยอดมงกุฎมีมา12ปีแล้วเริ่มต้นตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์แล้วก็เกิดมีการเพิ่มเติมของสาระต่างๆขึ้นอีก8สาระรวมเป็น9ซึ่งในขณะนี้เพชรยอดมงกุฎเราถือว่าได้ทำหน้าที่เป็นสนามการแข่งขันวัดองค์ความรู้ของเด็กในขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งถือว่าโครงการเพชรยอดมงกุฎมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้การเรียนการศึกษาในขั้นพื้นฐานนั้นมีการขยับปรับตัวหรือพัฒนาตัวขึ้นเพื่อสู่ความเป็นเลิศเด็กที่ไม่เป็นเลิศก็ได้มีการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นถือว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาทั้งเด็กเก่งและไม่เด็กเก่งสู่ความเป็นเด็กที่มีคุณภาพ12ปีมานี้เราได้เห็นเด็กมีการพัฒนาแต่ละวิชาตั้งแต่ขั้นช่วงชั้นที่1ที่2ก็คือป.1ถึงป.6นั้นเด็กที่ได้มาแข่งขันในสาระวิชาต่างๆทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเราจะเห็นเด็กเหล่านี้เมื่อขึ้นสู่ช่วงชั้นที่3และที่4ก็มีการพัฒนาดีขึ้นมีการเรียนดีขึ้นมีความสามารถสูงขึ้นถือว่าเวทีการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎนั้นช่วยทำให้เด็กเกิดการกระตือรือร้นใฝ่การเรียนรู้ปรารถนาอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วเราก็ได้เห็นว่าการพัฒนาการเรียนการศึกษานั้นไม่ใช่มีเฉพาะแค่โรงเรียนกับครูเท่านั้นยังต้องมีชุมชนและผู้ปกครองซึ่งเป็นครูสำคัญอย่างยิ่งของเด็กนักเรียนในวันนี้เด็กนักเรียนวันนี้ที่มีการพัฒนาดีขึ้นเราก็ได้พบว่าผู้ปกครองนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นการเรียนการศึกษาต้องประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบหลายอย่าง
ก็คือต้องมีชุมชนมีผู้ปกครองมีผู้บริหารโรงเรียนที่ดีมีรองผู้บริหารที่ดีมีคุณครูที่เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนที่ดีด้วยเด็กจึงจะประสบความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศได้บริเวณเต็นท์นี้นะครับจะได้ทราบนะครับอยากได้ทราบข้อมูลวันนี้ก็เป็นวันที่เรามีการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษในครั้งที่4บรรยากาศวันนี้ก็จะเห็นว่ามีนักเรียนประมาณ 2,465 คนเข้ามาแข่งขันกันโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเองให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นภาษาที่เป็นสากลนะครับเด็กของเราวันนี้เนี่ยจะอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วจะต้องเข้าไปสู่บนเวทีโลกเพราะนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นความสำคัญเด็กของเราไปแข่งขันคณิตศาสตร์เมื่อ2วันก่อนหรือไปแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์กลับมานี้ก็จะพบว่าวิชาภาษาอังกฤษนั้นต้องพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเร่งให้เด็กของเรานั้นได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากเท่าที่จะทำได้โครงการเพชรยอดมงกุฎก็เป็นโครงการหนึ่งที่เด็กนักเรียนของเราทั้งประเทศนะครับตั้งแต่ป.1จนถึงม.6เลยให้ความสนใจก็เป็นจุดแรกเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสะพานแรกที่เด็กจะได้ค้นพบตัวของเขาเองว่าเขามีความถนัดทางด้านไหนและก็วิชาภาษาอังกฤษนั้นก็ทำมา4ครั้งเนี่ยก็มีจำนวนเด็กเนี่ยเข้ามาแข่งขันมากยิ่งขึ้นปีนี้เนี่ยถ้าเรานับดูประมาณสัก58จังหวัดที่เข้ามาส่งที่ส่งเข้ามาแข่งขันก็คิดว่าคะแนนน่าจะดีๆมากยิ่งขึ้นเพราะกรรมการของเราเองนั้นก็เป็นผู้ทรงวุฒิการออกข้อสอบนะครับก็เห็นว่าเรื่องของภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกเพชรหนึ่งนะครับที่ให้ความทางโครงการให้ความสำคัญโดยเฉพาะโครงการเพชรยอดมงกุฎของมูลนิธิร่มฉัตรนะครับที่ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเป็นอย่างดีและกระทรวงศึกษาธิการเองโดยเฉพาะสพท.นั้นให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งคุณแม่สรวรรณสิริสุนทรินมีความสำคัญอย่างยิ่งของการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎในขณะนี้ซึ่งรับผิดชอบอยู่2วิชาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎซึ่งท่านเป็นแม่อุปถัมภ์ของท่านจุคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์ซึ่งท่านเจ้าคุณท่านมีใจเมตตาต่อ2วิชานี้แล้วก็ดึงคุณแม่เข้ามาอุปถัมภ์ทำให้โครงการ2วิชานี้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมากก็คือได้รับความสนใจมากทำให้วิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาเอกลักษณ์ของชาติไทยเราแล้วก็ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลที่สำคัญที่สุดของโลก2วิชานี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งของเด็กเราที่ควรได้รับการพัฒนาคุณแม่สรวรรณสิริสุนทรินทร์ท่านเป็นคนมีจิตใจงดงามดีงามมีจิตใจที่มองเห็นความสำคัญของเยาวชนมองเห็นความสำคัญของประเทศชาติที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีใจเป็นกุศลซึ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็คือเป็นคนใจบุญในการทำบุญยิ่งมาเห็นพระสงฆ์ส่งเสริมเรื่องการศึกษา
คุณแม่กระโดดเข้ามาอย่างเต็มที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจงดงามและเข้าใจปัญหาของโลกมนุษย์ได้ดีมีความเสียสละกล้าเสียสละในสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญมากในการที่คุณแม่สรวรรณนั้นได้ทุ่มเทเองทั้งกายและใจกับการพัฒนาการเรียนการศึกษา2ภาษานี้สวัสดีตอบคำถามได้เลยค่ะถามได้เลยค่ะจะต้องการรู้อะไรเรื่องหมักรู้วันนี้เลยถามเลยสวัสดีค่ะพอดีหนูว่าไม่รู้เรื่องน้ำใช่ไหมคะก็ไปเอาน้ำประปาธรรมดาไปหมักอ่ะตอนนี้หมักไปได้แล้ว10กว่าวันแล้วหมักหลายถังแล้วอ่ะไม่เป็นไรหมักแล้วกันไม่มีปัญหารอเวลาสักหน่อยให้คอลีนมันหมดไปก็แล้วกันแต่ถามว่าดีไหมมันมีสารเคมีนิดหน่อยไอเราตั้งใจจะทำดีก็มันน้ำไม่มีนี่นะประปาก็เอานะแต่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรก็ไม่แต่ไปเปลืองตังค์เอาไงก็เอาแล้วพวกวัตถุดิบเนี่ยเราจะไปซื้อได้ที่ไหนหาซื้อยากจังวัตถุดิบไม่ต้องสนใจซื้อในบ้านเราเนี่ยเศษอาหารวันนี้เรากินผักอยู่บนคอนโดอันนี้ถัง6ลิตรใส่น้ำเป็นลอย2ลิตรครึ่งน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายครึ่งกิโลพอ6เขตก็ได้ครึ่งกิโลหรือ6เขตนี่น้ำนะนี่น้ำ6ลิตรถัง6ลิตรเท่ากันเหลือใส่ไปเนี่ย2ครึ่งนึงก็เหลือประมาณ2ลิตรครึ่งเพราะต้องเหลือไว้มันหายใจอีกหนึ่งเล็ดนี่ไว้มันหายใจใส่น้ำไปครึ่ง2ลิตรครึ่ง2ลิตรครึ่งใส่น้ำตาลทรายครึ่งกิโลพอนี่เราอยู่บนคอนโดนะครึ่งกิโลพอแล้วก็มีอะไรก็จับใส่เวลาใส่เสร็จแล้วเราก็ได้สักประมาณแค่นี้หรือแค่นี้ก็ตามมันจะเกิดทองเราเวลาเปิดฝาอย่าเปิดแบบนี้นะต้องเปิดแบบนี้เวลาถ้ามันระเบิดแล้วมันกระเด็นขึ้นข้างบนถ้าเปิดแบบนี้มือพังตอนนี้มันนิ่งแล้วกี่เดือนแล้วคะเนี่ยวันที่เท่าไหร่ไม่บอกเลยกรกฎาคม352วันที่1กรกฎาคม1กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา4เดือน4เดือนละพฤศจิกาเดือนที่เท่าไหร่กรกฎาคมสิงหากันยาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา4เดือนกับ21วัน20วันอันนี้เริ่มอร่อยละหอมไหมเนี่ยหอมถามแบบพวกปลาดิบอ่ะพวกปลาดิบปลาดิบอย่าเพิ่งไปซื้อมาใส่อย่าบ้องตื่นกันนะมีคนมาบอกป้าบอกไปตลาดไปซื้อกระดูกไก่กระดูกหมูและเอามาหมักแล้วถามทำไมทำอย่างนั้นล่ะบอกเอาเศษอาหารในบ้านเราอย่าไปซื้อในตลาดมาหมักบ้องเติ้ลเขาบอกว่าถ้าอยู่ตามบ้านเนี่ยง่ายๆวันนี้ข้าวรวมๆกินเหลือความจริงอ่ะข้าวเนี่ยไม่ควรจะเหลือแต่มันเหลือก็อย่าไปทิ้งเอาไปอาบน้ำซะหน่อยทำมันเลอะน้ำแกงหรือกินน้ำอะไรลาดแล้วมันเค็มๆน้ำพริกอะไรเผ็ดไม่อยากกินเราก็ใส่ตะกร้าซึ่งมีรูทีแล้วก็เอาไปใส่ที่ก๊อกน้ำล้างให้มันสะอาดแล้วก็เอามาใส่โดยเรา
เอาถัง20ลิตรเป็นที่ตั้งถังสีลูกก็ไม่เกิน50บาทหรอกแล้วมีฝาปิดสะอาดด้วยก็ใส่น้ำตาลไป2กิโลใส่น้ำ10ลิตรคนให้เข้ากันเลยไม่ต้องกลัวมดขึ้นมดไม่ขึ้นหรอกขึ้นกระชังมันวันนี้เราทำผักทำอาหารทำอะไรแกะเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกอะไรปูแล้วแต่เราต้มสุกแล้วนี่หอยแครงหอยแมลงภู่เราไม่กินเราก็ใส่ไปมีข้าวเหลือก็ใส่มีเศษผักเหลือก็ใส่แต่ในขณะเราทำอาหารแล้วก็ล้างสะอาดแล้วคงไม่สกปรกเอาทั้งดินทั้งทรายใส่ไปหรอกคิดว่าไม่มีใครจะฉลาดน้อยขนาดนั้นก็จงอย่างที่เรากินอยู่เนี่ยข้าวเหลืออะไรเหลือใส่ไว้พอเต็มปั๊บทำใหม่อีกทำใหม่ทำเรื่อยๆจนกว่าจะรอบบ้านถ้าเป็นคอนโดไว้ในห้องน้ำก็ได้ที่ไหนๆก็ไว้ได้เยอะแยะไปถังเล็กๆแบบนี้กินแล้วอย่าไปทิ้งกินแล้วอย่าทิ้งถังเนี้ยเวลาซื้อเขาซื้อเป็นน้ำนะเขาซื้อลูก10บาท20บาทแล้วบ้างเนี่ยแล้วเขาก็มาขายน้ำแพงๆจะร้อนแล้วไม่รู้กี่บาทไม่เคยซื้อกินน้ำนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็แล้วแต่กระทั่งเป็นขวดเล็กครึ่งหรือขวดเล็กๆ75 750ซีซีทิ้งไว้ในรถกินน้ำหมดเลยใช่ไหมไปเช็งตะกาเวลาขับรถห้องนอนอ่ะก็กินรองกองกระเปลือกรองกองยัดใส่ไม่ทิ้งข้างนอกแล้วเก็บกลับบ้านใส่น้ำตาลไปหน่อยใส่น้ำไปแล้วก็ทิ้งไว้เวลาพอบวมแล้วก็เปิดฝาให้มันหายใจตั้งแต่เล็กยันใหญ่เลยไปเช็งที่ศูนย์มาเองแล้วตั้งแต่ปี43ที่บริษัทเคเบิลแหลมฉบังข้างหลังเป็นป่าหนูเนี่ยวิ่งสวนสนามเวลาเดินอยู่พระพิธีถึงยกขาขึ้นอุ้ยหนูเสร็จแล้วต้องบอกให้แม่ครัวคนงานกินข้าวหมักให้หมดรอบบ้านหนูไม่มาแมลงสาบไม่มีไปเชียงรู้ตั้งปี2543คือปี2000ของฝรั่งนี่แหละตื่นนอนเนี่ยนะเวลาปวดหลังง่ายนิดเดียวไม้กระดานแผ่นหนึ่งเลยยาวๆแบบไอ้โต๊ะกาแฟโบราณน่ะไม้กระดานแผ่นเดียวขาเป็นรูปตัวเอเอากระดานนอนเลยฉีกแขนฉีกขาห้อยหน่อยๆมันจะตึงเปี้ยเลยแล้วก็กระดกขึ้นมาทั้งตัวจะไม่มีการปวดเมื่อยก่อนนี้ตอนสาวไปเชียงนะอายุยังไม่20เลยทำงานหนักมากหาหมอนวดนะ3คนนวดคนเดียวไม่อยู่เหยียบมั่งกระพืบมั่งอะไรแล้วแต่ตามสบายเดี๋ยวนี้เหยียบไม่ได้ถูกไม่ได้เลยมั่วเปิดปวดเมื่อยไม่รู้จักตั้งแต่ขาทดลองเรื่องขามาแล้วไม่เคยต้องหาหมอนวดเลยไม่รู้จักว่าเมื่อยยังไงปวดยังไงไม่รู้จักกันแล้วเพราะฉะนั้นนะรักษาสุขภาพออกกำลังกายตื่นตอนเช้าอยากจะเดินสูดลมก็เดินไปเรื่อยๆสบายๆได้แล้วก็อาบน้ำอาบผ้าต้มน้ำหัวละพากินเป็นที่ตั้งไม่ใช่ตื่นเช้ากาแฟคนกินกาแฟ100คน95คนเป็นเบาหวานตื่นเช้ากาแฟไม่รู้ประโยชน์อะไรข้าวไม่กินอาหารหลักของเราคือข้าวไม่ใช่กาแฟดีที่สุดคือหัวละพาจิ้มปลูกเองไม่กี่ต้นหรอกมันขึ้นแล้วเราก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เด็ดหัวละพามาใส่ปิดฝาดับไฟก็เชิงอะไรเกิดความคิดว่าทำไงขยะจะหมดเมืองสอนให้ทุกคนหมักเองเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนได้รับรู้และรับฟังแล้วจงรีบไปหมักแม้กระทั่งขยะในครัวเรือนดิฉันณัฐวรรณหวังซับน้อยนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้เลยว่าเรื่องน้ำหมักขยะนี่มันเป็นอย่างไรนะคะพอดูเจอช่องป้าเชงอะค่ะแล้วก็ไปทดลองหมักดูตอนแรกเนี่ยหมักเปลือกรองกองก่อนพอได้ประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนทีนี้ก็มันมีหม้อข้าวอยู่ใบนึงที่มันชอบบูดอยู่ประจำเลยเกือบจะทิ้งแล้วอะค่ะเราก็เลยทดลองเอาน้ำนั้นนะหุงข้าวกับน้ำที่เราหุงเนี่ยปรากฏว่าใช้ทดลองมา2อาทิตย์แล้วจากที่เคยหม้อเนี่ยเคยบูดประจำทุกวันแล้วก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วดีกว่าเดิมด้วยและเม็ดข้าวออกมาสวยมากค่ะเพราะฉะนั้นใครอย่าเห็นแก่เงิน
มักเองทำเองรู้เองสกปรกสะอาดอายุถึงไม่ถึงรู้เองทำเองวันนี้ประเชียงไม่ออกมาพูดแล้วใครจะพูดทุกเรื่องและที่รู้มาจะค่อยๆพูดแต่อัดเทปไว้แล้วก็ตายก็ไม่กลัวหรอกก็ค่อยๆเอามาหมุนออกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแล้วใครอยากจะรู้เรื่องมากอีกไหมอย่าใช้สติปัญญาตัวเองมั่งหมักอย่างนี้ทำไงไปเช็งสอนละเอียดบอกละเอียดแล้วใครจะต้องการรู้เดี๋ยวไปขอซื้อหนังสือที่ไหนอ่ะที่ไปเช็งทำให้นักเรียนเนี่ย 3,000 เล่ม อยู่ในภาษาอังกฤษแค่ย่อมังกรปีนี้เนี่ยปีนี้ใช่นั่นแหละเล่มละ100บาทเอาอุดหนุนเอาไปให้ท่านเจ้าคุณทองใจรองเจ้าอาวาสวัดแตนมิตรท่านไปเพชรท่านเยอะเป็น10เพชรเป็นพระหาเงินลำบากช่วยท่านหาเงินโดยขายหนังสือให้ท่านไปตรงนี้เพราะฉะนั้นใครจะซื้อใครจะทำอะไรก็ถือว่าทำบุญไปเชงไม่ได้เอาตังค์เพราะฉะนั้นนะไม่ต้องกังวลหรอกไปเชงตัวคนเดียวพอกินพออยู่ไม่งกแล้วแต่ออกมาสอนยอมเหนื่อยเพราะอยากให้ทุกคนในประเทศไทยรู้เรื่องอย่าเสียเวลากันรู้แล้วจึงรีบไปหมักซะหมักแล้วมีความสุขพอเห็นวุ้นเห็นไออะไรมันขึ้นแล้วสดชื่นโรคภัยไข้เจ็บไม่มีคนเราพะโรคใครโรคภัยไข้เจ็บไม่มีรวยไม่มีความหมายแล้ววันนี้บ้านเมืองเดือดร้อนทุกคนต้องช่วยตัวเองเกษตรกรก็ตามใช้ปุ๋ยยี่ห้อคูหมักเองราคาต้นทุนไม่กี่ร้อยบาทใส่ข้าวได้เยอะแยะฉีดไปต้นไม้ก็งามอะไรก็งามทุกอย่างอันนี้ก็หวังว่าทุกคนค่ะเชิญค่ะปวด6นิดเนี่ยผมไต่ขั้นตาไปตั้ง8ขีดครับอ๋อ8ขีด8ขีดก็8ขีดแก่ไม่เป็นไรเยอะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับนะมีตังก็ใส่เยอะหน่อยขอบคุณมากค่ะหมักเยอะๆเป็นการดีผมอยู่คอนโดก็หมักทำไมไม่เอาถังใหญ่ๆอ่ะผมอยู่คอนโดครับอ๋ออยู่คอนโดคอนโดก็หมักหลายแล้วขวดกินน้ำมีขวดอย่าทิ้งนะอะไรก็หมักไปหมักไปได้ถั่วพริกก็ขวดนิดครึ่งไว้ได้ดีเอาอย่างงี้สิก็หาถังใหญ่สักถังลูกนึงแล้วก็คนน้ำตาลให้มาตรฐานไว้เลยแล้วมีอะไรก็ยัดใส่ยัดใส่แล้วก็ตักน้ำเทตักน้ำเทแล้วก็ปิดแต่ปิดให้มันหายใจหน่อยนะไม่หายใจเดี๋ยวระเบิดบ้านแล้วเถอะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้องช่วยตัวเองแล้วเป็นหมอด้วยตัวเองหากศึกษากลับมาสู่โบราณอย่าไปคิดว่าโบราณบานบุรีวันนี้โบราณแสนจะดีจำไว้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ